ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปมนาฬิการูรวมถึงแหวนเพชรนะครับซึ่งท่านรองนายกก็ตอบปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวและบอกเพียงว่าพร้อมให้ปปช.ตรวจสอบเท่านั้นขณะเดียวกันยืนยันนะครับว่าตนไม่ใช่นักการเมืองแค่มาทำงานการเมืองและยังยืนยันว่าจะไม่ลงเลือกตั้งนะครับแต่ว่าพร้อมที่จะหนุนบิ๊กตู่หรือว่าท่านพลเอกประยุทธ์อย่างเต็มที่ครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับวันนี้บอกว่าเรื่องนาฬิกาหรูของตนที่ถูกเผยแพร่ภาพและข้อมูลอยู่ในขณะนี้จะต้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตรวจสอบตามกฎหมายส่วนในโลกโซเชียลมีเดียที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็เป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียจะไปฟังแล้วเอามาถามตนได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าหากปปช.สอบถามมาพร้อมที่จะชี้แจงหรือไม่พลเอกประวิตรตอบว่าผมไม่รู้เมื่อถามอีกว่าได้ส่งหนังสือชี้แจงให้ปปช.รอบที่2แล้วหรือยังพลเอกประวิตรตอบเสียงสูงว่าไม่รู้จากนั้นก็ได้เดินออกจากวงสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนในทันทีครับอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านั้นผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศตัวเป็นนักการเมืองพลเอกประวิตรกล่าวว่าสำหรับตนนั้นยืนยันว่าไม่ใช่นักการเมืองแต่เข้ามาทำงานการเมืองและไม่คิดจะลงเลือกตั้งผู้สื่อข่าวถามว่าหากนายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองจะสนับสนุนหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าตนก็จะสนับสนุนตลอดทำไมล่ะจะไม่จะสนับสนุนไม่ได้หรือแต่ขอย้ำว่าตนจะไม่เปลี่ยนสถานะเป็นนักการเมืองส่วนเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์ประกาศตัวเป็นนักการเมืองนั้นต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเองอย่ามาถามตนและตนก็ไม่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้นะครับกรณีที่มีข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำขอลี้ภัยกับทางการอังกฤษตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2560ที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างการรอให้ทางการอังกฤษรับรองสถานะเป็นผู้ลี้ภัยนั้นพลเอกประวิตรตอบว่าตนยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงการต่างประเทศก็จะต้องตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปผู้สื่อข่าวจึงถามต่อนะครับว่าทางการอังกฤษให้สถานะผู้ลี้ภัยกับนางสาวยิ่งลักษณ์ไปทางการไทยจะแสดงจุดยืนอย่างไรรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงก็ขอไว้ก่อนคิดว่าไม่เป็นอะไรเพราะเราก็ดำเนินการตามขั้นตอนของเราตนไม่อยากให้สื่อถามล่วงหน้าเมื่อถามว่าเชื่อใจนางสาวยิ่งลักษณ์หรือไม่ว่าจะไม่เคลื่อนไหวให้เกิดความขัดแย้งพลเอกประวิตรบอกว่าคิดว่าไม่มีอะไรก็ผมอยู่อย่างนี้จะมีอะไรครับ